สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมและรับฟังกันอยู่ในส่วนของช่องทางไลฟ์สดนะคะผ่านช่องทาง Facebook Isuzu หาดใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันภายในงาน The All New Isuzu New X VIP Day by Isuzu หาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสำหรับคุณจิตนาโกมนตรีรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Isuzu หาดใหญ่จำกัดนะคะเข้ามาพูดคุยและร่วมพูดคุยกันในส่วนของนะคะออนิวอิซูซูมิวเอ็กซ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะขออนุญาตเรียนเชิญด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตให้นะคะคุณจินตนาแนะนำตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะจินตนาโกมนตรีนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการที่กรมอิซูซูใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณจินตนาคะพูดถึงก็คือภายในงานของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เรียกได้ว่าอบอุ่นใช่ไหมคะค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะในส่วนของ All New Isuzu New X เป็นยังไงบ้างคะอ๋อสำหรับรุ่นนี้นะคะค่ะที่ฉันขอเรียนให้ทราบเลยค่ะมันปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของระบบทั้งโดยเฉพาะมาระบบทุกคนเรื่องของความสวยงามรูปร่างภายนอกนะคะและโดยเฉพาะระบบเรื่องความปลอดภัยค่ะเรียกได้ว่าความเซฟตี้ค่ะเรามีระบบใหม่ที่เราเรียกว่าระบบเอดัสนะคะซึ่งมีลักษณะของความปลอดภัยถึง11รายการตรงนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสผ่านกันใช่ค่ะเรียกได้ว่านะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะที่นะคะคุณอ้วนนะคะมอบให้กับทุกท่านนะคะและนอกจากนี้ค่ะบรรยากาศภายในงานเรียกว่าอบอุ่นมากๆนะคะบรรยากาศในงานของเรามีทั้งหลายบูธเลยใช่ไหมคะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธนะคะโฟโต้บูธนะคะหรือว่าบูธทำนายดวงรวมไปถึงค่ะบูธถ่ายรูปวาดรูปนั่นเองและเรายังมีรถทดลองขับด้วยนะคะได้ลูกค้าที่มาร่วมในงานวันนี้ได้มีโอกาสได้สัมผัสรถของเรานะคะและได้สัมผัสสมรรถนะยอดเยี่ยมของเราด้วยนะคะค่ะแน่นอนค่ะวันนี้อยากจะให้คุณอ้วนนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสในส่วนของนะคะ All New Isuzu New X ของเราได้เลยค่ะก็ในส่วนของที่ตัว All New Isuzu New X นะคะเราเปิดตัวมาในวันที่28นะคะ28ตุลาแล้วก็วันนี้คือวันที่8เนี่ยเป็นวันแรกที่เราได้มีการจัดเปิดตัวแล้วนะคะทางลูกค้าในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยได้รับชมเรียกได้ว่าเปิดตัวครั้งแรกที่นี่ภาคใต้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีรถทดลองขับนะคะไปประจำที่ทุกสาขาของเราในทั้งหมด23สาขาใน7จังหวัดของเรานะคะตั้งแต่นครจังหวัดพัทลุงชุมสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปสัมผัสรุ่นใหม่ของเราค่ะยังไงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเพื่อนมากๆนะคะที่มาต้อนรับนะคะในส่วนของทุกท่านที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะต้องขออนุญาตให้คุณอ้วนนะคะไปต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงานกันก่อนนะคะสำหรับตอนนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะว่านะคะตอนนี้เราก็อยู่กันภายในงานนะคะ The All New Isuzu New X VIP Day by Isuzu หาดใหญ่รุ่นของเรานะคะซึ่งบรรยากาศภายในงานบอกได้เลยค่ะว่าอบอุ่นมากๆนะคะตั้งแต่นะคะหน้าแบ็คดอปของเราตรงนี้นะคะสามารถที่จะนะคะเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลยค่ะและนะคะถัดไปนะคะเดินกันเข้ามานะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของการจดลงทะเบียนนั่นเองนะคะสำหรับนะคะแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านนะคะก็เข้ามาภายในงานแล้วก็สามารถที่จะนะคะเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูการในส่วนของบูธลงทะเบียนของเรานั่นเองค่ะเชิญเลยนะคะทุกวันนี้เรียกได้ว่าภายในงานของเรานะคะบรรยากาศอบอุ่นมากๆนะคะเป็นครอบครัวของอิซูซูหาดใหญ่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับก็สามารถที่จะเดินเข้ามานะคะในจุดลงทะเบียนของเราก่อนได้เลยนะพอเข้ามาจุดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะภายในงานของเรานะคะเรียกได้ว่าจะมีนะคะเป็นบูธกิจกรรมนะคะใจดีถ่ายให้ซึ่งบูธตรงนี้นะคะก็จะนะคะเป็นในส่วนของการถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกแน่นอนค่ะว่าได้ภาพแบบทันใจด้วยนั่นเองค่ะนะคะและถัดกันมานะคะเราก็จะมีนะคะในส่วนของบูธกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเลยนะคะซึ่งจะเป็นบูธกิจกรรมใจดีวาดให้นั่นเองนะคะและสำหรับนะคะบูธกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะสามารถวาดรูปเหมือน
อนนี้ก็นะคะหลายๆท่านนะคะภายในงานก็สามารถที่จะมาวาดรูปได้แล้วนะคะและอยากจะบอกเลยนะคะว่านะคะเราเนี่ยมีในส่วนของลายเส้นสุดพิเศษนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของนักวาดรูปเนี่ยนะคะก็จะเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยน่ารักมากๆนะคะสามารถที่จะได้รูปเนี่ยแบบที่ระลึกนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของการถ่ายรูปหรือว่าจะเป็นการวาดภาพนั่นเองค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่านะคะอยากจะนะดูทำนายดวงวันนี้นะคะเราก็มีบูธกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นบูธใจดีทำนายให้นะคะจะอยู่อีกทางด้านหนึ่งนะคะซึ่งบอกได้เลยว่านะคะแต่ละนะคะท่านที่เราเชิญมานะคะให้ทำนายดวงนะคะก็จะมีความแม่นยำเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าตัวเองนะคะอยากจะทำนายดวงนะคะตอนนี้คือบูธตรงนี้เนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะแต่ละท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอยากจะดูดวงนะคะเราก็จะดูดวงในส่วนของไพ่ยิปซีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับนะคะลูกค้าภายในงานของเราแขกผู้มีเกียรติภายในงานของเราก็เรียกได้ว่าสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับนะคะท่านใดที่บอกว่านะคะกำลังรับชมกันอยู่คาดว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะพบเห็นนะคะในส่วนของรูปร่างหน้าตาในส่วนของ All New Isuzu New X ของเราถามว่าเป็นยังไงมีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องแอมนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปพบกันเลยซึ่งจะเป็นนะคะ All New Isuzu New X รุ่นใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามีความสวยหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากด้วยนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เขาดูอย่างนี้ครับว่าเขาเซอร์เวย์จากมูดของเรานะคะเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้คนเขาจะเล่นโทรศัพท์มากกว่าดูว่าจอในส่วนของไลฟ์สดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมานะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเรามีพี่ๆแอดมินนะคะรอที่จะนะคะอ่านคอมเมนต์จากครอบครัวอิซูซุของเราอยู่นั่นเองค่ะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะแอมอยากจะบอกเลยว่านะคะก่อนเริ่มงานนะคะแอมก็แอบเห็นนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะโอ้โหรอกันอยู่มากๆเลยนะคะอยากจะทราบเหลือเกินนะคะว่าในส่วนของโฉมใหม่ของเราเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็ความแตกต่างยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะนันเชื่อว่านะคะหลายๆท่านนะคะที่ชมไลฟ์สดกันอยู่นะคะก็อยากจะเห็นแล้วนะคะว่าถ้ามาดูกันใกล้ๆนะคะแบบนี้เนี่ยโฉมใหม่ของเรามีความสวยแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงกันบ้างนะคะและอยากจะบอกเลยค่ะว่าสำหรับ All New Isuzu New X ของเรานะคะทั้งภายในและภายนอกนะคะเป็นฟูลโมเดลเชงที่แท้จริงนะคะวันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะนะคะบอกได้เลยว่านะคะรอฟังกันอยู่ได้เลยค่ะเอาละค่ะนะคะสำหรับตอนนี้ท่านใดที่บอกว่ารอชมกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะส่งหัวใจกดไลค์นะคะมาให้น้องแอมได้เลยนะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะเรานะคะมีนะคะผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะมาแนะนำในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกให้กับทุกท่านแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแอมก็ต้องขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะคุณ SCY นะคะมาแนะนำในส่วนของรูปโฉมทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงระบบเซฟตี้ต่างๆให้กับทุกท่านได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะขออนุญาตให้ SCY แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมเนี่ยสวัสดีครับผมสมชายดามันนะครับที่ปรึกษาการขาย SCY นะครับประจำกลุ่ม Isuzu หาดใหญ่ครับผมค่ะนะสวัสดีค่ะพี่วาสวัสดีครับโอ้วันนี้น้องแอมนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจมากๆนะคะแทนทุกท่านเลยนะคะที่กำลังชมกันอยู่ในส่วนของไลฟ์สดของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องแอมต้องขออนุญาตเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะถามกันในส่วนของคอนเซปต์รายการที่ออกแบบรุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะคะออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ All New Isuzu MiU X นะครับคันใหม่ของเราเนี่ยออกแบบใหม่หมดจดทุกอย่างเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายรถเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าออกแบบแบบฟูลโมเดลเชงเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูกันเลยแบบใกล้ๆนะคะว่าแต่ละจุดของเราเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็ความโดดเด่นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนำเป็นด้านหน้าของรถก่อนเลยนะครับด้านหน้าเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับ Isuzu MiU X ของเรานะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบใบ LEDนะฮะให้แสงสว่างได้อย่างกว้างและก็ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับ
มาพร้อมไฟเดย์ไลท์แบบบิวอินนะครับที่จะให้แสงสว่างในตอนกลางวันแล้วก็จะปรับเป็นไฟรีดในกลางคืนนะครับมาพร้อมได้ว่านะคะตรงนี้นะคะก็มีความสปอร์ตแล้วก็ความลักชัวรี่มากต้องมาผมดูหรูหราดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูพอเห็นแบบนี้แล้วก็คือรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าอิซูซูมิวเอ็กนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกของเราเป็นแบบ LED นะฮะให้แสงสว่างและก็วิสัยทัศน์ในการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับว้าวนะคะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่เรียกได้ว่าปลอดภัยหรือหมอกจัดเรียบพวกนี้ก็จะดีมากนะครับด้านหน้าสังเกตได้เลยนะคะก็จะเป็นหน้าของเราใหญ่นะฮะมาพร้อมพรีเมียมนะฮะพร้อมโลโก้อีซูที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูหรูหราทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะถูกต้องครับผมนะคะสวยแล้วก็ดูหรูหราดูหรูหราถ้าดูแบบลักชัวรี่มากนะฮะยินดีมากๆนะคะแบบว่าเห็นแล้วก็อยากจะปลื้มใจแทนทุกท่านมากๆนะคะที่วันนี้เนี่ยได้มาเจอกันในส่วนของ All New Isuzu Mew X รุ่นใหม่ล่าสุดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งไปด้านข้างกันด้านข้างก่อนครับนะฮะเรามาดูกันด้านข้างของ All New Isuzu Mew X นะครับดูตรงนี้ล้ออะลอยของเราจะขนาดใหญ่มากถึง20นิ้วทำให้เต็มซุ้มล้อเลยโอ้โหสวยนะคะคือเต็มซุ้มล้อเต็มซุ้มล้อเลยฮะดูสปอร์ตนะฮะถูกต้องครับผมเรามาดูด้านข้างกันนะฮะไฟเลี้ยวของเราจะเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้จะให้ลูกค้าเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สำคัญดูโครเมียมว้าวที่แรกแต่ด้านหน้าตั้งแต่ด้านท้ายเลยทำให้รถของเราดูหรูมากขึ้นค่ะนะคะเรียกได้ว่าหรูตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านท้ายนะฮะเรียกว่าหรูทุกมุมเล่นเส้นสายตั้งแต่ด้านหน้าไปจนท้ายเลยครับทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูดีนะครับขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมุ่งไปด้านหลังกันบ้างมาดูด้านข้างนะฮะขอบอกได้เลยว่าอันนี้อีสุดดีมันอีสุดมิวเอ็กของเรานะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ว้าวนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สำคัญคือเราจะให้ความปลอดภัยมากกว่าอีสุดจะเน้นถึงความปลอดภัยมากที่สุดใช่ค่ะแต่ในเรื่องของรูปลักษณ์นะคะเราก็บอกได้เลยว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะพอดูแล้วเนี่ยดูสวยแล้วก็เซ็กซี่มากด้วยดูหรูด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับนี่เลยฝาเปิดท้ายแบบไฟฟ้าขอนำเสนอใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดได้ใช่ไหมคะรุ่นนี้นะครับมีที่เปิดเนี่ยกี่จุดคะของเรามีที่เปิดทั้งหมด4จุดนะครับตั้งแต่ด้านนอกนะครับโอ้โหด้านนอกด้านนอกครับด้านในด้านในตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างพวงมาลัยโอ้โหด้านพวงมาลัยแล้วก็ที่สำคัญที่รีโมทอีกตัวนึงอู้มีรีโมทมีรีโมทเป็นฝาท้ายด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเราบอกแล้วเรามาพร้อมความปลอดภัยฝาเปิดท้ายของเราจะแบบ Winter Jam Winter Jam Protection ค่ะนะฮะสามารถเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยครับมาจากนะฮะปลอดภัยป้องกันการหนีบการหนีบมือนะครับคือไม่ว่าจะเป็นอุตบะอุตเป็นอะไรต่างๆก็จะสามารถที่จะหยุดได้เลยครับแล้วก็เราสามารถนะครับปรับฝาเปิดท้ายนะครับให้ตามปรับสูงต่ำได้ให้เหมาะสมกับสรีระของคนใช้งานรถคันนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าสมมติน้องแอนตัวเล็กแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับความสูงต่ำได้ใช่ให้เหมาะกับการใช้งานของเราอย่างนี้นะคะสำหรับคนตัวเล็กก็บอกได้เลยว่าหมดห่วงแน่นอนนะคะเพราะว่านะคะเขาสามารถที่จะนะคะแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงก็เราปรับได้ปรับได้ครับผมเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภายนอกของภายนอกของAudi Isuzu Mew X นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในกันดีกว่าครับแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวนะคะเราจะบอกเลยว่าในส่วนของภายในเนี่ยเรียบหรูมากๆเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่ชมกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะนะเข้ามาดูกันได้เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาชมกันเลยนะคะในส่วนของนี้เลยนะคะเป็นภายในของเรานะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็มีลูกค้าของเรานะคะที่ลองชมในส่วนของ All New Isuzu Mew X อยู่นะคะอะไรเรียกได้ว่าเป็นที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์คุณลูกค้าเราสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะโอ้ได้รับความสนใจมากเลยใช่ไหมคะสำหรับรุ่นนี้ครับผมเรียกได้ว่าสวยไหมคะ
ถูกใจไหมคะแบบนี้เอารถหรือคนนะครับทั้งรถเลยค่ะตอนนี้ก็โอเคครับรถโอเคเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวหนูนะคะจะให้พี่ได้ดูนะคะสมรรถนะต่างๆได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะลูกค้าของเราเนี่ยให้ความสนใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่านะคะเรียกได้ว่าภายในงานของเราเนี่ยยอดจับจองเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่ากำลังชมกันอยู่ในส่วนของไลฟ์สดนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าเรานะคะก็จะมีในส่วนของนะคะการแนะนำนะคะภายในรถของเราเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะมูฟไปดูนะคะสำหรับภายในของเรากันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านในของเอานี่สุบีเวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเชิญด้านหน้าดีกว่าจะได้ถึงสัมผัสถึงความกว้างของรถอีซูซูมิวเอ็กซ์นะฮะเดี๋ยวเราจะให้นะคะพี่เอสซีวานะคะเข้าไปอยู่ในส่วนของคนขับนะคะพี่เอ็มจะขออนุญาตนะคะขึ้นไปอยู่ในส่วนของคนนั่งข้างเลยนะคะขออนุญาตนะคะโอเคนะคะเรียกว่าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันภายในรถแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นบุญมากๆนะคะที่ได้นั่งแบบเปิดตัวใหม่แบบนี้แน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับด้านหน้าของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะสังเกตง่ายๆอยู่ส่วนเอาเนี่ยอยู่ส่วนมิวเองนะฮะด้านหน้าของเราจะออกแบบให้ดูสลูปนะครับทำให้วิสัยทัศน์ในการมองได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะฮะและก็จอใหญ่มากเลยเป็นจอดีวีดีขนาด9นิ้ว9นิ้วเดี๋ยวน้องแอมขออนุญาตนะคะขอดูหน่อยนะ1 2คือ3มือเนี่ย คือยังเหลือๆนะฮะที่สำคัญนะครับยังรองรับยังรองรับ Apple CarPlay Apple CarPlay และ Android Auto นะครับมาพร้อมกับ Navigator ในตัวเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่านะคะเรานำสมาร์ททีวีเนี่ยมาติดตั้งดีๆเลยครับผมแล้วก็สนานกันเลยนะฮะระบบปรับอากาศของเราไปแบบอัตโนมัตินะครับดัวโซนแยกอิสระสายผ่านะฮะโอ้อย่างนี้นะคะถ้าสมมุตินะคะว่าเรานะคะแบบเหมือนพี่วาเนี่ยบอกว่าตัวเองนะเป็นคนที่ร้อนนะคะก็สามารถปรับโซนอุณหภูมิของตัวเองได้นะคะแล้วสำหรับน้องแอมก็เป็นคนชอบหนาวนะคะก็ปรับอุณหภูมิของตัวเองได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วมาดูที่พวงมาลัยต่อดีกว่านะพวงมาลัยของเราเนี่ยเป็นแบบห่มหนังเลยนะแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยว้าวอันนี้เขาหุ้มหนังคือแบบสวยมากดูสปอร์ตดูหรูมากยิ่งขึ้นนะครับนะนอกจากนี้แล้วค่ะเรายังมีปุ่มต่างๆใช่ไหมคะใช่ลุ้นด้านขวาของเราจะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันควบคุมหน้าจอ MID หน้าจอ MID ตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าจะแจ้งข้อมูลต่างๆของรถกันรถมิวเอ็กซ์คันนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตราซิปเปอร์น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถวิ่งได้ณตอนนี้นะครับความเร็วณตอนนี้อัตราซิปเปอร์น้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่หน้าจอ MID จะคำนวณให้หมดเลยนะครับใช่ไหมคะโอ้โหแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีปุ่มนะคะเพทเทอร์ชิปนะฮะก็เป็นเพทเทอร์ชิปเพทเทอร์ชิปตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้งานได้ง่ายมากและก็สนุกมากในการเข้าเกียร์พวกนี้ด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่านะคะสะดวกสบายยิ่งสะดวกสบายครับเราไม่ต้องละสายตากันเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากครับแล้วนอกจากนี้แล้วค่ะในส่วนของคอนโซลกลางเป็นยังไงบ้างคะนะครับออกแบบให้สลูปเข้ากับคอนโซลด้านหน้านะครับมาเห็นแล้วคือสวยมากสวยมากนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับขอนำเสนอเบรกแบบเบรกไฟฟ้าเป็นเบรกมือที่ไม่ต้องดึงเลยฮะใช่ไม่ต้องดึงแล้วเนาะตอนนี้คือเป็นระบบไฟฟ้ากดปึ๊บเดียวนะคะก็สามารถที่จะนะคะเป็นเบรกไฟฟ้าได้ยิ่งขึ้นนะฮะพร้อมออโต้โฮสต์นะครับตัวนี้มาพร้อมออโต้โฮสต์อยู่นี้เลยตัวเบรกโฮสต์นะครับที่ทำงานควบคู่กับเบรกมือตัวนี้ได้เลยครับโอ้โหเรียกว่านอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นในเรื่องเพิ่มในเรื่องของความแบบว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำความสะอาดการคลีนคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถคลีนได้แบบสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นครับโอเคนะและสังเกตดูนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะท่านใดที่บอกว่าดูกันอยู่นะน้องแอมเนี่ยก็นั่งแบบยืดเท้าได้แบบสบายมากเลยจึงบอกว่าเอานี่อีซูมิวเอ็กซ์นะครับเบาะของเราจะกว้างและก็นุ่มโอบกระชับได้ดีด้วยนะครับที่สำคัญเรามากับเทคโนโลยีคูลแม็กตัวนี้ด้วยนี่นะคะจะลดความร้อนจากการสะสมนานนะครับทำให้เวลาเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารแบบเนี้ยจะไม่ร้อนเวลานั่งค่ะไม่ว่าแต่ว่าเหมือนเราจอดรถตากแดดไว้อย่างนี้ใช่ครับผมนะตรงนี้ก็จะดูแบบว่าช่วยแบบว่าลดความร้อนใช่ครับนอกจากนี้แล้วค่ะเรายังมีแบบว่าแอมเห็นนะแอบเห็นเลยว่ามีแบบที่เก็บของนี่เยอะมากครับใช่ไหมคะขอบอกว่าในรถมิวเอ็กซ์ตัวนี้นะครับที่วางแก้วหรือว่าขวดน้ำเนี่ยได้ถึง12จุดด้วยกันเยอะมาก12จุดครับโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับคือเราสามารถเปลี่ยนน้ำนู่นนี่นั่นได้เลยใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนะคะแอมแอบเห็นว่าเรามีแบบ
ปุ่มสำหรับเสียบ USB ชาร์จแบตใช่ไหมคะครับตอนนี้นะฮะตัวนี้เป็นเสียบ USB แล้วก็ตัวนี้เป็นเสียบชาร์จแบตครับผมว้าวนะคะคือสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้คือแบบประทับใจมากๆนะคะได้ขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วนะคะเอาละค่ะและนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวน้องแอมนะคะต้องขออนุญาตเอ๊ะเบาะปรับได้ใช่ไหมคะเบาะของเราเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสำหรับด้านคนขับเนี่ยเราจะปรับได้ถึง8ทิศทางว้าว8ทิศทางเลยเหรอคะให้เหมาะกับสรีระของคนที่ใช้รถ UX ของเรานะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสรีระไม่เหมือนกันถูกต้องนะฮะต้องปรับการใช้งานให้เข้ากับสรีระของตัวเองแน่นอนนะคะส่วนด้านข้างใช่บางคนอ้วนบางคนผอมบางคนสูงบางคนเตี้ยใช่ไหมครับส่วนด้านข้างเนี่ยคนนั่งข้างก็จะปรับได้ถึง4ทิศทางด้วยกันว้าวได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวน้องแอมต้องขออนุญาตแบบลองปรับนิดนึงนะคะโอเคนะคะลองปรับแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันจะสมูทมากขึ้นสมูทมากขึ้นครับก็ในเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยรวดเร็วด้วยใช่ไหมครับผมโอ้โหแหมปลื้มใจจริงๆนะเอาละค่ะนะคะตอนนี้นะคะน้องแอมว่าด้านหน้าของเราเนี่ยตอนที่1เราก็พาไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองนั่งตอนที่2ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอิจฉานะคะสำหรับทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กำลังรับชมกันอยู่ในส่วนของไลฟ์สดของเราตรงนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของตอนที่2กันบ้างตอนนี้นะคะน้องแอมต้องขออนุญาตขึ้นเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายเนาะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยแบบว่าเป็นแบบตัวเล็กๆเนาะตอนแรกแอบก็แอบกังวลเนาะว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาบนรถแล้วจะแบบไม่สะดวกอะไรอย่างนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีบันไดนะคะซึ่งสามารถขึ้นได้ง่ายมากๆด้วยใช่ครับนะส่วนมาดูตอนที่2กันด้วยว่าเบาะนั่งตอนที่2เนี่ยเบาะนี่เลยว่ากว้างมากขึ้นนั่งสบายมากขึ้นนะฮะและที่สำคัญนะเราสามารถปรับเอียงได้ถึง22องศาเพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งหรือการเดินทางไปไกลๆลดอาการเมื่อยล้าตรงนี้ด้วยครับแล้วก็สังเกตดูนะคะตอนนี้นะแอมกำลังนั่งเบาะอยู่เหมือนมีความรู้สึกให้ความรู้สึกว่าตัวเองนะนั่งเบาะแบบราคาหลักแสนกันเลยใช่ไหมมันนั่งบนโซฟาอยู่มันนั่งบนโซฟานะบนโซฟาหลักแสนนุ่มมากครับเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วเอ้ยแอบเห็นนี่เลยเราสามารถชาร์จแบตใช่ครับเพราะว่ารถอันนี้เป็นเซลล์บ่งบอกนะครับว่าเป็นรถครอบครัวว่ามีตัว fast charge ถึง2จุดด้วยกันสามารถชาร์จแบตได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ที่ชาร์จได้ถึง150โวลต์ด้วยกันโอ้ก็คือสำหรับท่านใดที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนบางรุ่นซึ่งมันจะไม่มีสาย USB แบบนี้นะคะเขาก็มีแบบให้เสียบปลั๊กได้เลยได้เลยครับโอ้สะดวกสบายมากเป็นปลั๊กก็ได้หรือเป็น USB ก็ได้นะครับตอบโจทย์การใช้งานรถครอบครัวดีๆมากที่สุดเลยโอ้โหตอบโจทย์มากๆอย่างนี้เนี่ยเหมือนคนที่อยู่ด้านหลังก็ไม่ต้องฝากไปชาร์จกันหน้าแล้วไม่ต้องเลยครับผมอ๋อสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรานั่งแบบนี้กว้างมากๆนะคะลองสังเกตดูได้เลยเท้าของน้องแอมเนี่ยสามารถยืดได้อย่างยืดได้อย่างเต็มที่ครับโอเคแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีตรงนี้ใช่ไหมคะที่วางที่พักแขนนะครับที่พักแขนของเราเนี่ยจะสามารถพักแขนก็ได้หรืออีกแบบนึงสามารถเป็นที่วางแก้วก็ได้ครับนี่เลยนะคะสามารถวางแก้วอย่างที่เราบอกกันไปว่า12จุดถูกไหม12จุดรถคันนะครับตรงนี้นะและกรณีที่ว่าเราไม่ต้องการวางแก้วนะครับมันสามารถเก็บได้เป็นสามารถวางโทรศัพท์ได้ก็ได้นะคะชาร์จอยู่นี่นะคะก็วางตรงนี้ได้เลยนะครับอำนวยความสะดวกสุดๆเลยวางขวางวางขวางมากโอ้ตอนนี้น้องแอมเนี่ยอยากจะได้บ้างจริงๆนะคะสำหรับ All New Isuzu View X ของเรารุ่นนี้เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนหลังกันบ้างตอนที่3นี่ผมบอกได้เลยว่าไม่อึดอัดเลยนะกว้างมากใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงพูดไปก็เหมือนตอแหละใช่ไหมเราไปดูของจริงดีกว่าไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขึ้นลงเนี่ยง่ายสะดวกมากๆเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้นะคะ SCV ของเรานะคะเปิดให้ดูเลยนะคะว่าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นยังไงแล้วเดี๋ยวน้องแอมเนี่ยก็จะไปขึ้นให้ดูกันนะคะโอเคนะคะวิธีการเปิดเดี๋ยวน้องแอมต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะตอนที่3นะครับเปิดง่ายมากแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับเบาะของเราจะตั้งได้ถึง90องศาเดี๋ยวนะคะมองไม่ทันใช่ไหมเร็วมากเร็วมากครับขออีกหนึ่งรอบแบบสโลว์นะคะวันทัดเลยนะครั้งเดียวโอ้โหขึ้นง่ายอ่ะเดี๋ยวน้องแอมจะลองให้ทุกท่านดูกันนะคะว่าเวลาเราขึ้นเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าบางทีรถรุ่นก่อนๆ นะคะหลายๆรุ่นเนี่ยบอกว่าขึ้นยากจังเลยเนาะเดี๋ยววันนี้น้องแอมจะขึ้นให้ดูเลยนะคะนะคะขึ้นง่ายมากๆนะคะแต่เอานี่อีซูมิเอ็กซ์รุ่นใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่า
กว้างแล้วก็ขึ้นได้สะดวกมากนะครับใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าทุกท่านคะน้องแอมเนี่ยสามารถขึ้นได้แบบสะดวกขนาดแบบเราใส่ชุดราตรียาวขนาดนี้นะคะเรายังแบบว่าขึ้นได้สะดวกสบายมากๆเอาละค่ะนั่งก็สะดวกที่นั่งตอน3ก็สามารถปรับเอ็นได้ถึง22องศานะฮะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสซีวานะคะปรับนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนั่งสบายกันเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่บอกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะ All New Isuzu View X ของเรานี่ค่ะเป็นยังไงนี่เลยค่ะตอนหลังนะคะนั่งได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะนะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนะคะขออนุญาตลงกันสักครู่เดียวนะคะโอเคนะคะเรียกได้ว่านะคะครบจริงๆนะคะสำหรับตอนนี้นะคะโอ้โหท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้รุ่นนี้นะคะรับชมในส่วนของไลฟ์สดของเราอยู่นะคะก็สามารถที่จะมากันได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่านะคะพิเศษจริงๆนะคะและเรานะคะก็เปิดตัวภายในงานเนี่ยก็คือภาคใต้เป็นที่แรกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดกันอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้อ่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเราไปดูในส่วนของรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในแล้วหลายๆท่านคงอยากจะทราบในเรื่องของระบบเซฟตี้แน่นอนนะคะว่าระบบเซฟตี้ของเราโดดเด่นมากๆอีซูซูแน่นอนนะคะเขาบอกได้เลยว่าเป็นห่วงในเรื่องของนะคะความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเพราะฉะนั้นค่ะเขาจะออกแบบในเรื่องของระบบเซฟตี้มาเป็นอย่างดีแน่นอนพี่วาค่ะระบบเซฟตี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะส่วนระบบความปลอดภัยของอีซูแน่นอนครับอีซูเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดได้รวบรวมเทคโนโลยีความปลอดภัยไว้ในตัวรถอีซูคันนี้เลยว้าวนะเรามีระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะสำหรับผู้ขับขี่หรือ ADAS นะฮะตัวนี้จะคำนวณได้อย่างแม่นยำที่สุดเพราะเรามากับกล้องคู่หน้าแบบ 3D ว้าวนี้นะครับกล้องคู่หน้าของเราเป็นแบบ 3D นะคะสามารถตรวจจับสแกนวัตถุต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนมอเตอร์ไซค์นะฮะจักรยานหรือว่าถึงรถยนต์สามารถสแกนเป็นภาพ3มิตินะฮะนะทำงานแบบนี้รอบทิศทางเลยรอบทิศทางกว้างมากยิ่งขึ้นนะฮะสามารถทำงานรวบรวมกับเรดาร์แล้วก็เซ็นเซอร์8จุดรอบคันด้วยนะครับสำหรับ ADAS นะครับจะมีระบบความปลอดภัยก็คือตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วแปรผันนะฮะทำงานพร้อมกับระบบเบรกต่างๆนะครับนะฮะระบบป้องกันการออกนอกเลนตัวนี้สำคัญมากคือสมมติว่าท่านใดที่บอกว่าใจลอยขับรถชอบนอนหลับด้วยหลับในหรือพวกนี้ครับแนะนำเลยเพิ่มความเซฟตี้ให้กับท่านนั่นเองระบบป้องกันการชนก่อนเกิดเหตุระบบป้องกันในเรื่องของต่างๆแน่นอนเลยค่ะเข้ามาจัดเต็มสำหรับ All New Isuzu View X นะครับตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าครบจริงๆนะคะในเรื่องของการนะคะแนะนำนะคะทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงนะคะระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่ในส่วนของไลฟ์สดแอมอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มาสัมผัสกันจริงๆนะคะได้มาสัมผัสกันถึงจะได้รู้ถึงความสวยงามแล้วก็การสมรรถนะเครื่องยนต์ของ Isuzu View X นะใช่นะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับตอนนี้เรียกได้ว่านะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าอยากจะนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ SCWA ของเรานะคะก็สามารถที่จะนะแนะนำให้ได้นะเดี๋ยววันนี้ SCWA ของเราฝากกันไว้หน่อยนะคะในส่วนของการแนะนำนิดนึงนะคะครับผมขอแนะนำอีกอย่างนึงค่ะIsuzu View X ของเรานะครับเรามีปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดถึง4เกรดด้วยกันราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,190,000 บาทโอ้เดี๋ยวๆนะคะน้องแอมฟังไม่ผิดใช่ไหมคะ1,190,000 บาทโอ้โห1,190,000 บาทคุณลูกค้าได้ไปเลยนะคะสำหรับล้านนิดๆคุณก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของรถที่ประสงค์ Isuzu View X ได้แน่นอนนะฮะโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบจองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆเอาละค่ะนะคะแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่ารับชมกันอยู่ในส่วนของไลฟ์สดแน่นอนหลายๆท่านบอกว่าอยากจะนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ SCWA นะคะว่าแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแนะนำช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถที่จะแนะนำได้เลยค่ะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ All New Isuzu View X นะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook นะครับสมชายอันวาดามันนะครับหรือ LINE ID AN_WA นะครับสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0813
0777-12-27ที่ปรึกษาการขายกลุ่มอิซูซูหาดใหญ่ครับยินดีให้บริการทุกท่านครับผมโอเคนะคะตอนนี้นะคะน้องแอมต้องขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะ SC Wow มากๆนะคะขอบคุณเช่นกันครับเข้ามาให้ในส่วนของข้อมูลแล้วก็ความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยเอ่ยนะคะหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกภายในที่เราเรียกได้ว่านะคะเป็นนะคะผู้โมเดลเชนนั่นเองครับผมถูกต้องครับใหม่ทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มในเรื่องของสมรรถนะต่างๆเนี่ยสุดยอดมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่านะคะวันนี้เนี่ยอยากจะติดต่อ SC Wow ก็สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของ SC Wow เลยนะคะตอนนี้ต้องกล่าวว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะนะคะตอนนี้นะคะน้องแอมนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปนะคะเทสไดรฟ์กันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเทสไดรฟ์นะคะลองขับแล้วเป็นยังไงกันบ้างสมรรถนะนะคะยนต์กรรมของเราเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะตามนะคะทุกท่านเนี่ยเข้าที่กำลังอยากจะลองเทสนะคะไปดูกันเลยนะคะแล้วนะคะตอนนี้เรานะคะก็ขออนุญาตนะคะเข้าไปดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะที่ลองแล้วนะคะโอเคนะตอนนี้เราแพ้มันเลยคือเราต้องการได้ค่ะตอนนี้น้องขออนุญาตนิดนึงนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆเอาลูกค้านั่งมีใครมาเคลียร์ลองขับนะคะกับนี่เลยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าของเราเองใช่ไหมคะลองเทสกันเลยนะคะนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ได้ลองขับหรือยังคะลองขับแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะขับขี่สนุกไหมคะสนุกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเรียกได้ว่าขับขี่สนุกนะคะคอนเฟิร์มมาแล้วจากลูกค้าของเรานั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะให้ลูกค้าของเรานะคะได้เทสกันนะคะว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเขาจองไว้แล้วอ๋อลูกค้าของเรานะคะก็จะจองแล้วด้วยนะคะเรียกว่าภายในงานของเราเนี่ยจองก็มีบ้างแต่ว่าค่ะเราจะให้ลูกค้าลองนั่งเบาะหลังนี้ขึ้นง่ายไหมคะลูกค้าพิเศษภายในเสร็จจะภายในขึ้นง่ายนะคะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถนั่งได้จริงเลยนะคะยืดขาได้แบบสบายมากๆนะคะตอนนี้คือนั่งสองท่านแบบสบายๆเลยนะคะโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะพี่จอยเดี๋ยวค่ะพี่จอยว้าวปรับที่นั่งได้นะคะด้านหลังคือปรับที่นั่งได้ด้วยนะคะแบบนี้สบายใช่ไหมคะใส่เลยโอเคเป็นยังไงบ้างคะนี่คือลูกค้าของเราเนี่ยตัวใหญ่นะคะเราไม่ได้แบบว่าปิดเลยค่ะนะคะเป็นคนรูปร่างใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิคะคุณลูกค้าค่ะดูสิคะตอนนี้คือลูกค้าของเรานั่งได้แบบสบายมากๆนะคะก็จากที่อธิบายไปเมื่อกี้ข้างล่างลองดูได้เลยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูกันนะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะคะกำลังเริ่มต้นทดลองขับกันแล้วนะคะเอาละค่ะนะคะออกเดินทางกันเลยโอ้โหออกตัวนิ่มมากๆด้วยนะคะเมื่อกี้นะครับก็จริงๆไม่ต้องกดไม่ต้องดึงก็ได้ครับแตะคันเร่งปุ๊บพี่ก็สามารถมันปลดให้เองเลยอย่างที่ผมอธิบายข้างล่างเมื่อกี้ครับตอนนี้นะคะพี่พนักงานของเรานะคะก็แนะนำในเรื่องของการขับขี่รถของเรานั่นเองค่ะซอยข้างหน้านะครับซอยหน้าเรียกว่าตอนนี้แอร์ภายในรถเนี่ยเย็นใช่ไหมคะนั่งโอเคเลยเนาะสะดวกสบายเลยนะคะได้นะคะโอ้โหปรับเบาะได้นะคะเดี๋ยวลองระบบแรกระบบแรกก็คือว่าแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับก็ความเร็วขั้นต่ำก็คืออยู่ที่60เดี๋ยวพี่ลองเร่งขึ้นไป60พี่ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับกรณีเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเสียงเตือนมันจะไม่เตือนนะครับที่เราดูแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าความเร็วต้อง60นะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะทดสอบในเรื่องของเลนใช่ไหมคะใช่ครับ okay. เป็นของการเปลี่ยนเลนหรือว่าออกนอกเลนนะครับนิดนึงพี่อีกนิดนึง50แล้ว50แล้วนะคะ อยู่ที่ระบบระดับความเร็ว60ใช่ไหมคะใช่ครับนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความปลอดภัยกันนะคะตอนนี้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าตื่นเต้นนะคะได้ไลฟ์ไปกับเราด้วยไม่ต้องเพราะพี่จองไว้เป็นรุ่นนี้เลยใช่ไหมครับรุ่นท็อปแล้วก็โฟร์วินเลย
ช่ตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นกันเลยทีเดียวนะคะคือได้ลองขับแล้วได้เห็นในส่วนของรูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในแล้วลูกค้าบอกว่าต้องจองเดี๋ยวนี้เลยนะคะใช่ไหมคะจองไว้แล้วด้วยนะครับจองไว้ลูกค้าจองไว้แล้วไงคะจองไว้แล้วดูแล้วขับแล้วคือจองเลยนะคะใช่ครับตอนนี้นะคะเรากำลังเร่งความเร็วให้ถึง60นะคะแล้วก็เร่งความเร็วให้ถึง60นะครับเราจะดูกันในส่วนของระบบเลนนะคะต้อง60นะ60เลยค่ะตัวนี้ไม่มีเลนเส้นหายนะคะพาทุกท่านไปแต่ให้มันดูมีเลนนิดนึงนะคะซ้ายนะว้าวเลี้ยวซ้ายนิดนึงค่ะสังเกตได้นะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะคะก็จะขับรถสุภาพมากๆเลยนะคะวงเลี้ยวถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัวเดิมก็ตัวนี้แคบกว่าเดิมนะครับแคบใช่ครับแคบกว่าเดิมครับทำให้พี่นะจอดขับในเมืองนี่คือขับได้คล่องกว่าเดิมครับจอดง่ายนะครับเพราะว่าในเมืองเพราะพี่อยู่ในหาดใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับทั้งขับในเมืองแล้วก็ขับแบบทางไกลอย่างนี้ก็สนุกสนานใช่ไหมคะสะดวกสบายด้วยแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยน้องแอมอยากจะได้สักคันหนึ่งจังเลยนะคะโอ้โหนะคะแอร์ในรถเนี่ยคือเย็นฉ่ำมากๆนะคะเย็นฉ่ำเลยเย็นอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าเย็นจนหนาวเลยใช่ไหมเนี่ยนะคะนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะที่กำลังชมอยู่นะคะอยากจะบอกจริงๆว่าภายในรถของเรากว้างขวางมากๆนะคะทั้งตอนที่1ตอน2และตอน3เลยเอาละค่ะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเร่งความเร็วขึ้นนะคะอาจจะเร่งไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะว่าใช่ช่วงนี้รถเยอะด้วยใช่รถความเร็วไม่ถึงใช่ความเร็วเราอาจจะเร่งได้ไม่เยอะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวลองเทสระบบเบรกของเราดูนะเพราะว่าตัวนี้เบรกโดยที่ว่าพี่ไม่ต้องไปแตะเบรกไฟฟ้าตัวนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับก็มันปลดให้เองอัตโนมัติอ๋อแล้วค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะมีพี่ลองจอดดูครับลองจอดสนิทเลยครับเดี๋ยวเครื่องจะดับนะคะเอาละค่ะเราจะเริ่มเทสในส่วนของระบบเบรกกันแล้วค่ะระบบเบรกเครื่องยนต์ดับก่อนเดี๋ยวจอดสนิทสักครู่ตัวนี้ครับระบบถ้าเกิดว่ามันดับแต่กี้ติดขึ้นมาแล้วเงื่อนไขก็คือว่าพี่ขยับพวงมาลัยนะครับหรือว่ายกเท้าจากเบรกนะครับก็มันจะติดขึ้นมานะครับแล้วก็เบรกของตัวนี้ก็จะปลดอัตโนมัติเดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปกดซ้ำว่าบางทีแบบดึงแบบโยกนะครับบางทีอาจจะลืมได้แต่ตัวนี้เป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะข้อนี้ตัดไปได้เลยคือไม่ลืมแน่นอนเพราะมันโปรดเองอัตโนมัตินะครับโอ้โหใช่ครับคือหลายๆท่านอาจจะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเนาะสำหรับน้องแอมเวลาขับรถก็บางครั้งเนี่ยว่าทำไมรถอืดจังเลยก็ลืมดึงนะคะใช่แต่ตอนนี้คือเป็นแบบอัตโนมัติเลยใช่ครับแหมนะคะสะดวกสบายเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความนะคะเรียกว่าขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนิ่มใช่ไหมคะว้าวเนี่ยคุณลูกค้าขาแอมต้องแอมขอสอบถามนิดนึงตอนนี้ขับแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความรู้สึกยังไงบ้างชอบอ้าวคำเดียวจริงๆนะคะตอนนี้คือไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะคำเดียวของลูกค้าคือชอบอยากทราบบ่อหลังน้องนั่งเป็นไงบ้างครับบ่อหลังสุดเลยแถว3กว้างเนาะด้านข้างนะใช่ครับปรับเอนได้ด้วยนะครับบ่อหลังนะครับคือลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนรูปร่างใหญ่เราก็เลยจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองเทสด้านหลังดูว่าเอ๊ะที่นั่งเนี่ยของเราจะแบบยังไงนั่งแล้วเป็นยังไงโอเคลูกค้าบอกว่ากว้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่พูดเยอะนะคะเอาละค่ะนะคะตอนนี้น้องแอมเนี่ยคือพูดได้เลยว่ามีบุญมากๆได้นั่งรถคันนี้นะคะเปิดตัวกันมาไม่นานนี้เองแล้วก็ภาคใต้ของเราเนี่ยที่นี่เปิดที่แรกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมในส่วนของไลฟ์สดอยู่นะคะท่านใดที่บอกว่าสนอกสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมไปถึงนะคะวันนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของโชว์รูมของเราได้นะคะเรามีถึง23สาขากันเลยนะตอนนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะพอดีมอเตอร์ไซค์ใช่ครับกรณีเขาไม่เห็นตะกี้หรือว่าพี่ลืมกดแต่เขาตัดหน้ามาตอนนี้จะมีเสียงเตือนก่อนนะครับแล้วก็เบรกอัตโนมัติด้วยโอ้โหเขาจะเบรกอัตโนมัติให้เราเลยเหรอคะใช่ครับอย่างนี้คือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆเลยถูกไหมคะ
โอ้โหใครที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเหม่อนะคะหรือว่าอาจจะซุ่มซ่านนิดนึงนะคะรับตัวนี้ไปได้เลยเนาะตอบโจทย์มากบางทีแบบว่ากดคันเร่งแบบเร่งขึ้นไปนะเร่งดึงตัวนี้ว่ากดเกิน 30% ค่ะตัวนี้จะมีระบบตัดกำลังของเครื่องยนต์ครับรถจะไม่พุ่งไปข้างหน้าอย่างจอดในลานห้างอย่างที่เราเห็นในข่าวตกลงมาข้างล่างนี่นะครับตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นในรถรุ่นนี้นะครับนะคะอย่างที่เราเคยเป็นเห็นข่าวกันเนาะก็คือแบบอาจจะเร่งแล้วมันพุ่งไปถูกไหมแต่ตัวนี้คือตัดปัญหาตัวนี้ไปได้เลยนะคะเรียกว่า Isuzu ของเราเนี่ยออกแบบมาให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าในทุกๆสถานการณ์จริงๆนะคะเขาเล็งเห็นนะคะในส่วนของอุบัติเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำมาแก้ไขให้กับคุณลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกท่านด้วยนะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าหน้าจอของเรานะคะก็ยังมีในส่วนของ GPS นะคะหน้าจอนี่คือใหญ่แล้วก็กว้างมากๆด้วยอันนี้ผมหนาวผมอยากจะให้ร้อนก็สามารถปรับได้นะครับซ้ายขวาแยกฝั่งได้โดยใช้กดดูโอตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดขึ้นมาก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราบอกกันไปนะคะกดทั่วไปก็คือมันจะปรับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคือเราสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้แน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าเป็นคนชอบหนาวแต่แฟนเป็นคนชอบร้อนอย่างนี้ก็สามารถปรับกันได้เลยนะคะโอ้โหแยกโซนกันไปเลยเนาะฝั่งนี้ก็อยู่ที่32นะครับค่ะโอเคแล้วอย่างนี้น้องแอมอยากลองเทสในส่วนของลำโพงของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ลำโพงค่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้ว อยากจะบอกนะคะว่าลำโพงตอนนี้จะมีก็คือว่าสำหรับยุค90นะครับที่อยากฟังแผ่นซีดีนะก็สามารถฟังได้นะยังมีอยู่นะครับเรายังมีให้ท่านนะคะนะครับยังมีอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่บอกว่าไม่ถนัดในเรื่องของบูทงบูทูธอย่างนี้นะคะก็มีแบบยุค90ให้กับทุกท่านด้วยแต่ว่าด้วยระบบหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นเราแค่เสียบสายเข้าไปอย่างเมื่อก่อนต้องกดเปิดบลูทูธกดให้มันเชื่อมต่อกันนะครับตอนนี้เราแค่เสียบสายเข้าไปก็เชื่อมเลยเชื่อมเลยทางหลังก็บลูทูธต่ออัตโนมัติครับอ๋ออันนี้ก็คือสามารถเชื่อมกับด้านหน้าได้ด้วยเหรอคะได้ครับก็คือสมมติว่าคนด้านหน้าเนี่ยแบบไม่สะดวกก็จะใช้คนด้านหลังเสียบแล้วก็ฟังเพลงกันได้ใช่ไหมคะโอ้แต่แล้วดีเหลือเกินมันดีมากๆจริงๆนะคะโอ้โหนะคะคุณพี่ขามีอะไรอยากจะแบบพูดไหมคะไม่มีนะคะคือตอนนี้คือนั่งแล้วอยากจะหลับอย่างเดียวใช่ไหมคะตะกี้แค่ 3-4 อย่างเองพี่ทั้งหมดมีระบบความปลอดผล25รายการนะครับตะกี้ได้ลองแค่ 3-4 อย่างเองพี่โอ้ยอันนี้แค่4อย่างเองนะคะทั้งหมด25รายการ25ระบบความปลอดภัยทั้งหมดมี25ตัวตะกี้ได้เศษเสี้ยวเลยเมื่อกี้นิดเดียวแค่นี้เป็นเศษเสี้ยวนะเป็นน้ำจิ้มของเราเท่านั้นเองนะคะความปลอดภัยสูงมากเลยใช่ความปลอดภัยสูงมากนะคะโอ้โหประทับใจไหมคะประทับใจครับประทับใจนะคะเห็นไหมคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยประทับใจมากๆเลยนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องแอมแทบไม่อยากจะลงไปเลยนะคะอยากจะนั่งในรถคันนี้นานๆเหลือเกินนะคะเอาละค่ะเราก็มาถึงการนั่งกันแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวก็จะมีนะคะลูกค้าท่านถัดไปนะคะก็รอที่จะเทสไดกับเราอยู่ใช่เอาละค่ะนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราต้องขออนุญาตลงจากรถสักครู่นึงนะคะนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกมากๆนะคะสำหรับตอนนี้นะคะใครที่บอกว่ากำลังสนใจอยู่นะคะก็สามารถที่จะนะคะเข้ามาสอบถามในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับตอนนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องแอมก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูด้านหน้ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าด้านหน้าของเรานะคะก็มีความสวยมากๆนะคะเอาละค่ะทางสำหรับตอนนี้นะคะน้องแอมต้องขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมกันนะคะบรรยากาศภายในงานว่ามีความพิเศษยังไงกันบ้างนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้น้องแอมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ
กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ